พี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมคิดว่าพี่บอยจอดับไปแล้วนะเนี่ยยังผมเข้าเวรกลางคืนก็อยู่ยันเช้าพรุ่งนี้ผมเข้าเวรกลางวันต่ออ๋อครับอ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่บอยยามวิกาลนะฮะรู้จักฉายาผมด้วยรู้สิพี่โหเป็นนักเล่าชื่อดังนี่วันนี้พี่บอยเอาเรื่องอะไรมาฝากวีครับพอดีผมยังไม่ได้รับเรื่องจากแอดมินก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับที่ผมถนัดนะเกี่ยวกับพวกคุณไสยมนต์ดำดีกว่าวิธีแก้วิธีอะไรพวกเนี้ยมีชื่อเรื่องไหมครับพี่ถ้าเป็นคุณไสยมนต์ดำเนี่ยผมจะขอเริ่มเอาแบบสบายๆก่อนนะครับง่ายๆก็คือเกี่ยวกับหลายต่อหลายคนเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างเกี่ยวกับตะปูเสกตะปูเข้าท้องเสกหนังควายเข้าท้องอะไรประมาณนี้ครับหลายต่อหลายคนเนี่ยยังหรือพูดง่ายว่าบางคนก็ไม่เชื่อคนที่เชื่อก็มีครับแต่อยากจะบอกว่าของพวกนี้มันมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยความเชื่อพวกนี้มันค่อยๆเลือนหายไปแต่ถามว่ามันยังอยู่คู่กับสังคมไทยไหมมันก็ยังอยู่แล้วคนที่ทำของพวกนี้ได้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนอกจากลุงผมนะผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนเฮ้ยก็คงจะเหลือไม่มากแล้วนะฮะที่จะทำวอร์ดในเส้นทางนี้อะเอาอย่างนี้เรื่องนี้วีขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องไว้นะเป็นหัวข้อแล้วกันในการคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตะปูขุนใสได้ครับครับพี่บอยเรื่องนี้เป็นยังไงนะเรามาคุยกันครับพี่เรื่องนี้ขอเริ่มเรื่องเลยนะเรื่องของตะปูขุนใสเนี่ยลุงผมเคยเล่าให้ฟังว่าการที่จะใช้ตะปูเสกเข้าไปอยู่ในร่างกายคนไม่ใช่ว่าทำไม่ได้มันทำได้แต่ตะปูที่ใช้ไม่ใช่ไปซื้อตะปู5บาท10บาทร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมันไม่ใช่อย่างนั้นครับหลายต่อหลายคนเข้าใจว่าตะปูที่มันเข้าท้องเนี่ยคงไปหาซื้อเอาตามตลาดก็ได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างก็ได้ซื้อมาแค่5บาท10บาทมันก็มาทำพิธีได้แล้วมันไม่ใช่นะการที่จะได้ตะปู1ตัวบอกไว้ก่อนนะว่าใช้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับต้องไปขออนุญาตเจ้าของตะปูรู้ไหมว่าใครคือเจ้าของตะปูอย่าบอกนะไปเอามาจากศพที่เป็นแบบเหมือนตายโหงอะไรอย่างเงี้ยโลงศพของคนตายยิ่งเป็นศพตายโหงหรือผู้หญิงที่ตายในขณะเด็กมีท้องอะนะครับอยู่ในท้องอะครับถ้าได้อย่างนั้นมายิ่งดีแล้ววิธีที่จะทำผมบอกไว้ก่อนนะว่าใครวิชาไม่เก่งพอหรือใครอยากจะเอาไปลองดีผมไม่ว่าอยากจะไปอยากคือเหมือนกับแบบอยากจะไปทำไม่ว่าแต่เช้ามาแต่ก่อนไปบอกญาติพี่น้องด้วยว่าถ้าเขาถ้าหายไปให้ไปตามที่ไหนเพราะถ้าไปทำวิชาคุณไม่เก่งพอหรือเอาไม่อยู่คุณก็จะกลายเป็นศพอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยลุงแกเล่าให้ผมฟังว่ามันมีเดรัจฉานวิชาแล้วอาจารย์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นอาจารย์อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าพวกพ่อมดหมอผีครับพวกเนี้ยมันจะเรียนทั้งผูกแล้วก็เรียนทั้งแก้ก็คืออย่างสมมุติว่ามันทำเนี่ยคือทำเพื่อเงินไม่ได้ทำเพื่อช่วยเหลือคนโดยตรงครับก็หมายถึงว่าทำเพื่อหวังทรัพย์สินให้ตัวเองมีกินมีใช้ร่ำรวยอะไรพวกเนี้ยแต่พวกเนี้ยเงินพวกเนี้ยมันเหมือนเงินร้อนพอได้มาปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดครับแล้วคนที่เรียนพวกนี้มาเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าคำห้ามของครูบาอาจารย์เขามีนะเขาก็จะมีคำห้ามว่าห้ามเอาวิชาเขาไปหลอกลวงไปหากินหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าผิดคำครูขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะกลายเป็นว่าของพวกนี้มันก็จะย้อนกลับมาหาคนทำครับนั่นคือข้อห้ามหลายๆอย่างที่ครูบาอาจารย์นั่นสอนลุงผมบอกว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยในหมู่บ้านเขามีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านของลุงเนี่ย มีอาการท่าทีแปลก
ผมก็เลยถามลุงว่าอาการท่าทีแปลกๆมันเป็นยังไงลุงเขาบอกผู้ชายคนนี้อยู่ๆเนี่ยท้องก็เริ่มโตกินอะไรไม่ค่อยลงครับนะเขาบอกว่าท้องเนี่ยมันค่อยๆจากที่ว่าเป็นเหมือนนักกล้ามอ่ะร่างกายกำยำผิวค้ำๆเข้มๆ มีกล้ามท้องเป็นมัดๆอ่ะนะสมัยก่อนสมัยนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำด้วยมือไม่เหมือนสมัยนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยไม่มีนะไอ้เลื่อยไฟฟ้ามานั่งแยงแยงไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ขวานก็อุปกรณ์ที่ตัดต้นไม้เนี่ยเอามาทำบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขวานพวกมีดที่มันคมๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกไม้ที่มันพอเหมาะที่พอจะแบกมาได้ครับผู้ชายคนเนี้ยเขาก็รู้จักกับลุงเพราะเขาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเวลาเดินผ่านหน้าบ้านเขาก็มักจะเรียกอ้าวลุงขึ้นเรือนมากินข้าวกินปลาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเดินผ่านมาหน้าบ้านลุงเวลาลุงแกเรียกผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยขึ้นมากินหรอกครับลุงแกก็เคยถามว่าเป็นอะไรไม่รู้สินั่งบ้านลุงทีไรรู้สึกร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงไม่รู้ลุงแกก็เลยพูดสวนไปมึงนี่ก็พูดแปลกเนาะทำอย่างกับพวกถูกคุณไสยมนต์ดำแล้วโดนของครูบาอาจารย์คือไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วผู้ชายคนเนี้ยเขาก็บอกงั้นฉันไปก่อนนะลุงฉันจะไปตลาดน่ะลุงแกก็ไม่ว่าอะไรลุงแกก็เลยตะโกนบอกไปบอกเฮ้ยฝากซื้อหมากครูอะไรมาด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยแกก็พูดแค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้ชายคนนั้นกลับมาจากตลาดเขาก็มีอาการท่าทีแปลกลุงเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมมึงเป็นอะไรทำไมเดี๋ยวนี้รู้สึกมึงไม่ค่อยสดใสล่าเริงไม่ค่อยจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนเลยผู้ชายคนนี้ก็พูดไปบอกฉันก็ไม่รู้เป็นไรลุงรู้สึกบางคืนเนี่ยปวดท้องยังไงไม่รู้ครับลุงก็เลยบอกว่าไปหาหมอที่ตำบลอะไรมาแล้วหรือยังอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้แกก็บอกว่าโอ้ยฉันไม่ไปหรอกมันไกลเพราะเมื่อก่อนเนี้ย เมื่อ50-60ปีที่แล้วอ่ะหรือเกือบนู่นอ่ะ70ปีที่แล้วอ่ะความเจริญเนี่ยมันไม่ได้เท่านี้นะครับยุคนั้นสมัยนั้นอ่ะทีนี้เนี่ยการจะไปเดินทางไปหาหมอหรืออะไรในยุคลุงผมอ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเดินตัดป่าตัดทุ่งนาอะไรไปเนี่ยครับลุงแกบอกว่าถามผู้ชายคนนี้ว่าเป็นโรคกระเพาะไหมปวดท้องไปกินอะไรผิดสำแดงมาไหมผู้ชายคนนี้บอกฉันก็ไม่ได้กินอะไรนะก็กินตามปกติข้าวปลาที่หามาได้อะไรก็ประมาณนั้นครับลุงแกก็เลยทำยาสมุนไพรครับสมัยนั้นเขาจะเรียกว่ายาหม้ออืมยาหม้อดินไม่รู้ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้รู้จักไหมครับสมัยนั้นน่ะการที่จะทำยาหม้อดินเนี่ยถ้าเป็นคนมีวิชาหรือครูบาอาจารย์หรือพระเกจิเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไล่คาถาลงไปด้วยครับเพื่อเป็นสิริมงคลเวลาการต้มยาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาไปตั้งไฟเทน้ำหม้อดินเนี่ยถ้าคุณกะไฟแรงเกินไปเนี่ยหม้อดินแตกนะครับมันต้องใช้ไฟพอประมาณแล้วต้องคนที่ทำเป็นครับลุงผมก็จัดแจงเขาก็บอกให้ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่แค่หน้าบ้านเขาใต้ต้นไม้เดี๋ยวเขาจะไปทำยาให้แล้วเวลาเขาทำยาเนี่ยไม่ใช่ปุบปับไปทำชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้อะไรประมาณเนี้ยเวลาทำเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเคี่ยวยาไม่ใจร้อนถ้าใจร้อนเกินไปเนี่ยยามันจะเสียครับแล้วอย่าคนยาให้ยามันเดือดเองพอยามันเดือดมันได้ที่ปั๊บลุงเขาก็จะเทใส่ถ้วยมาให้ผู้ชายคนนี้ดื่มต้องกินตอนร้อนๆไม่ใช่อุ่นๆแล้วเย็นยามันจะไม่ค่อยได้ผลเขาบอกกินตอนที่มันกำลังร้อนๆหรืออุ่นๆอันอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าปล่อยให้เย็นแล้วตัวยามันจะเสียเลยครับมันจะไม่ได้ลุงเขาก็เอายาให้ผู้ชายคนนี้กินผู้ชายคนนี้เขาก็กินเข้าไปจนหมดถ้วยแล้วบอกไว้ก่อนว่ายาสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเคยได้ลิ้มรสชาติของบอระเพ็ดบอกเลยว่ายาสมัยนั้นเนี่ยน้องๆบอระเพ็ดนะขมเอาเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าใครชอบทานขมเนี่ยมันก็ได้แต่ทีนี้พอหลังจากลุงเขาให้กินยาพอผู้ชายคนนั้นกินยาเข้าไปเนี่ยเขาก็นั่งสักพักเข
าก็มีอาการเลยแต่ยาที่ลุงปู่ให้เนี่ยมันมีตัวยาสมุนไพรที่ได้มาจากป่ามันมีทั้งขับลมรักษาแผลในกระเพาะอาหารฆ่าพยาธิครับแล้วก็ยาระบายปอดลุงแกปรุง3-4ตัวเนี้ยให้ผู้ชายพอหลังจากผู้ชายคนนี้กินเขาก็บอกเออรู้สึกค่อยยังชั่วแล้วเขาก็กลับบ้านเขาก็มีการล่ำลาลุงมานะเขาก็เอาของยาเนี่ยให้ผู้ชายคนนี้ไปเพิ่มเติมให้เอาไปต้มเองให้ภรรยาที่บ้านเขาเนี่ยไปต้มหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้หายไปเกือบอาทิตย์ครับหายไปเกือบอาทิตย์แล้วเขากลับมาเขาเดินผ่านหน้าบ้านลุงด้วยสภาพที่แบบลุงแกบอกว่าแทบจะไม่ใช่คนครับสภาพนี่อิดโรยมากแล้วสภาพท้องเนี่ยคือใหญ่ท้องเนี่ยคือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลุงแกก็เลยสงสัยพอเห็นว่าเดินผ่านหน้าบ้านลุงแกก็เลยเรียกเข้ามาแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรผู้ชายคนเนี้ยเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินเข้าไปก็อ้วกปวดท้องอยู่ตลอดครับทีนี้ด้วยความที่ว่าลุงแกสงสัยลุงแกก็เลยบอกขอค่าจับท้องหน่อยนะผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกได้จะลุงแกก็จับท้องมันแข็งๆท้องมันแข็งไปเลยลุงแกก็เลยเคาะดูปรากฏว่าเคาะเนี่ยมันไม่ได้มีแก๊สอยู่ในท้องแน่ๆด้วยความที่ว่าลุงแกเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นอย่างที่แกคิดไหมแกขึ้นไปบนบ้านแกไปเอาอะไรมาเนี่ยไม่ทราบมันเป็นคล้ายๆเหมือนแผ่นยันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาจากนั้นแกก็วางที่หน้าท้องพอแกวางหน้าท้องแกใช้เทียนสีพึ่งของครูบาอาจารย์ที่มอบให้มาจากนั้นพอเอาผ้าวางแกก็เขียนเสร็จปั๊บเขียนตรงหน้าท้องเลยนะพอแกเขียนเสร็จปั๊บแกก็บอกให้ผู้ชายคนนี้จับผ้าไว้แล้วลุงแกก็ไล่กระถาเป่าไปที่ท้องสิ่งที่มันมีปฏิกิริยากลับมาคือผ้าผืนนี้กระเด้งสวนเหมือนมีอะไรบางอย่างมันพุ่งสวนเหมือนแบบจากในท้องอ่ะพุ่งแผ่งออกมาครับพุ่งสวนปั๊บแล้วผ้าเนี่ยมันดีดออกมาผ้าเนี่ยมันดีดพอมันดีดลุงแกก็เลยคว้าไว้พอลุงแกคว้าไว้เสร็จปั๊บลุงแกก็เลยจับถูกมันรู้สึกแข็งๆแต่พอขี้ผ้าออกมาปรากฏว่ามันไม่มีแต่ตอนจับเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นโลหะแข็งๆแต่พอตอนสลัดผ้าออกมาเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าโลหะนั้นคืออะไรปรากฏว่ามันหายออกไปจากผ้าทีนี้ลุงแกรู้เลยว่าผู้ชายคนเนี้ยมันต้องโดนตะปูแน่ๆแกก็เลยเอาผ้าผืนนี้ขึ้นไปเก็บบนบ้านทีนี้ลุงก็เลยบอกมึงรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้ามาลุงแกไปตามลูกตามเมียตามญาติพี่น้องของผู้ชายคนนี้มาสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงลุงแกก็มาถึงที่ผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้คือหลับไปแล้วพอญาติพี่น้องเขามาอะไรเขามาเขาก็มาปลุกมาเรียกแล้วอาการเนี่ยคือเริ่มหนักขึ้นตาเริ่มลอยตัวนี้เริ่มเหลืองขึ้นลุงเขาก็บอกว่าไม่ได้การแล้วแสดงว่าเนี่ยเป็นหนักแล้วลุงเขาก็เลยถามบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็ภรรยากับลูกๆเขาดิถามว่าผู้ชายคนเนี้ยไปทำอะไรใครมาไหมไปมีศัตรูที่ไหนไหมหรือไปทำอะไรมาครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็บอกว่าไม่รู้นะส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนดีเป็นมิตรกับทุกคนเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นทีนี้ลุงแกก็เลยคิดว่าผู้ชายคนเนี้ยมันน่าจะมีใครเกลียดหรือไม่ชอบขี้หน้าแล้วก็ทำแต่ถ้าจะถามว่าเป็นคนในหมู่บ้านไหมลุงแกก็ไม่ได้ฟันธง 100% ว่าใช่ไหมลุงแกก็เลยบอกว่ามันเกินกว่ากำลังของลุงจะทำได้เดี๋ยวลุงเนี่ยจะไปตามครูบาอาจารย์ของลุงมาครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่ลุงแกบอกแบบนี้นะอยู่ไม่ไกลกันนั้นลุงแกก็หายไปเกือบ3ชั่วโมงลุงแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกทั้งเดินทั้งวิ่งกว่าจะไปถึงบ้านอาจารย์เนี่ยอ้วกแตกเลยอ่ะคือเหนื่อยอ่ะวิ่งโล่ไปเลยอ่ะคือพอไปถึงหน้าบ้านอาจารย์เนี่ยไปเคาะประตูก็ปรากฏว่ามีลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนๆของลุงเนี่ย
ก็ยังอยู่ที่สำนักนั้น 3-4 คนพอเห็นลุงผมวิ่งโล่ไปที่นั่นเนี่ยเขาก็ถามมีอะไรกันมีอะไรทำไมวิ่งมาหน้าตาตื่นลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังให้พวกเพื่อนๆมาฟังที่เรียนรุ่นเดียวกันมาแล้วเพื่อนๆแล้วก็ลุงผมเนี่ยขึ้นไปหาอาจารย์ข้างบนอาจารย์เขาก็เลยบอกว่ากูรู้แล้วว่ามึงมาหากูเพราะอะไรมึงไม่ต้องบอกอาจารย์เขาหยิบหม้อดินมาไปแล้วตัวหม้อดินเนี่ยมันมีผ้ายันปิดอยู่มันมีผ้ายันปิดอยู่อาจารย์บอกว่าของเนี่ยมันต้องถอนด้วยของพอเมื่อถอนเสร็จแล้วปั๊บมึงทุบหม้อดินนี้ให้แตกเขาพูดแบบนี้เลยนะอาจารย์ของลุงบอกมึงทุบหม้อดินนี้ให้แตกพอทุบแตกเสร็จปั๊บเดี๋ยวของที่มันทำมามันจะกลับไปหาเจ้าของมันเองครับเขาลุงผมก็เลยถามกับอาจารย์ของลุงว่าแล้ววิธีทำต้องทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่ามึงเอาก้นหม้อไปวนที่ท้องแล้วอาจารย์ของลุงท่านให้บทคาถาเป็นเหมือนเป็นบทคาถาเขียนอยู่ในใบลานสั้นๆหน่อยครับได้มา 2-3 ใบบอกเอาบทคาถาเนี่ยไปอาจารย์เขาบอกว่าลุงผมอ่ะเก่งอยู่แล้วเป็นพวกความจำดีท่องแค่รอบ2รอบก็น่าจะจำได้อาจารย์ก็เลยยื่นให้พอยื่นให้เสร็จปั๊บลุงผมก็กราบลาแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์ของลุงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้คนตามไปคน2คนนะไปช่วยกันครับก็สรุปว่าได้เพื่อนของลุงมาอีก2คนรวมลุงก็เป็น3เขาก็มาพอมาถึงที่เนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ชายคนเนี้ยคือเริ่มไม่ไหวแล้วตัวนี้เริ่มซีดเริ่มเหลืองตาเริ่มลอยเริ่มเพ้อแหละครับเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ทันพ้นข้ามคืนก็ตายทีนี้พอได้มาเขาก็บอกว่าลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงใครก็แล้วแต่อย่าไปยืนอยู่ปลายเท้าให้หลบให้หมดแล้วก็ให้คนเนี่ยถือผ้าขาวไปหาผ้าขาวหรือจีวรพระก็ได้เอามาถือแต่ต้องเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงเอามาถือคุมปลายเท้าเอาไว้ครับทีนี้ลุงแกก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอมาถึงก็จะมีการท่องบทคาถามนต์คาถามนต์แรกที่ลุงท่องคือมนต์เมตตามนต์ที่สองก็คือมนต์ของครูบาอาจารย์ส่วนมนต์สุดท้ายเนี่ยที่ลุงท่องก็คือมนต์ในใบลานที่อาจารย์ให้มาจากนั้นก็เอาหม้อเนี่ยวนท้องวนในระหว่างที่วนเนี่ยท้องก็เริ่มยุบลงไปค่อยยุบเหมือนคนแบบปล่อยลูกโป่งเหมือนเราปล่อยลมออกจากลูกโป่งมันก็จะค่อยๆแฟบลงใช่ไหมนั่นแหละท้องเนี่ยมันก็ค่อยๆยุบลงลุงแกก็วนพอแกวนอยู่อย่างนั้นนะได้สักพักหนึ่งลุงแกบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนมีอะไรเนี่ยมากระแทกครับกระแทกตูดหม้อดังกระแกะแกะแกะในระหว่างที่ลุงแกวนมันก็แกะแกะแกะจนกระทั่งสุดท้ายที่ลุงแกได้ยินน่ะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในหม้อแล้วมันดิ้นไปดิ้นมาโค้งแก้วโค้งแก้วอยู่อย่างเงี้ยครับพอลุงแกรู้อย่างนั้นเสร็จปั๊บแกบอกว่าเรียบร้อยแล้วพอเรียบร้อยเสร็จปั๊บลุงแกออกไปตรงลานหน้าบ้านแกไล่ทุกคนออกไม่ให้หมดเลยแล้วแกก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านไปหยิบไม้เท้าที่แกทำขึ้นมาแล้วก็ให้ที่ให้อาจารย์ปลุกเสกไว้แกหยิบมาพอแกหยิบได้ไม้เท้ามาเสร็จปั๊บแกท่องมนต์คาถาบทที่3ที่อาจารย์ให้มาในใบลานครับแกทุบหม้อเลยแป๊ะพอทุบหม้อเสร็จสิ่งที่เห็นเลยนะครับเคยเห็นหนอนแมงวันไหมอุ้ยเหรอถูกครับหนอนแมงวันเนี่ยตายเยอะแยะเลยแต่ลุงแกไม่ใช้มือจับครับแกเอาใช้ไม้เท้าปลายไม้เท้าเขี่ยปรากฏว่าไปเจอตะปูขนาด3นิ้วตะปูขนาด3นิ้วโอ้โห1นี่เลยนะฮะตะปู1คืบ1นิ้วชี้เนี่ยถูกเออลุงแกก็เลยงงว่าไอ้ตะปูตัวเนี้ยมันได้มายังไงเพราะปกติถ้าเป็นตะปูที่ใช้ตอกกระโหลกศพอ่ะมันไม่น่าจะถึง3นิ้วมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้น
แล้วลุงแกก็สงสัยว่าใครเป็นคนทำพอทุบออกมาเนี่ยเชื่อไหมว่าตะปูตัวเนี้ยคือสภาพมันเนี่ยเหมือนผ่านการใช้งานมาเยอะครับพอลุงแกเคลียร์พอเคลียร์ดูเสร็จปั๊บแกก็เลยบริกรรมคาถาพอบริกรรมคาถาอะไรเสร็จสับปั๊บเหมือนกับแบบเหมือนแกพูดหรืออะไรไม่รู้นะประมาณว่าที่แกเล่าให้ฟังว่ามึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นกูจะไม่จองเวรจองกรรมกับมึงกูจะโหสิกรรมมึงแล้วประมาณว่าอะไรนะขอปลดปล่อยมึงหลุดพ้นจากพันธนาการที่เจ้าของเก่ามึงผูกไว้กับมึงจากนั้นลุงแกก็เอาไม้เท้าครับตีเชื่อไหมว่าตะปูเนี่ยวิ่งเหมือนตะไลไอ้วิ่งเหมือนลูกหนูอ่ะโอ้ยครับฟิบเดียวเองลุงแกได้ยินว่าฟิบตะปูเนี่ยไปเลยตะปูเนี่ยไปเลยนะพอตะปูไปเสร็จปั๊บลุงแกก็กลับมาดูคนที่โดนของก็ปรากฏว่าท้องเนี่ยก็ยังบวมขึ้นมาอยู่ก็ยังบวมพอยังบวมเสร็จปั๊บลุงแกก็เลยบอกให้ญาติพี่น้องของคนที่โดนของไปที่วัดไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาก็รออยู่เกือบชั่วโมงได้น้ำมนต์มาพอได้น้ำมนต์มาเสร็จปั๊บลุงแกก็ทำพิธีไล่มนต์คาถาแล้วก็เทน้ำใส่ในท้องแล้วก็ลูบแล้วแกก็ท้องแล้วแกก็ตกเบาๆจากนั้นคนที่โดนของเนี่ยก็ผายลมออกมาครับพอลมที่เขาผายเนี่ยคือมันก็เหม็นอยู่แล้วแต่เนี่ยมันเหม็นเหมือนกลิ่นศพอะศพเน่าอะคือพูดง่ายว่าคนที่ยืนมุงดูอยู่เนี่ยวงแตกอะถึงบางคนถึงกับวิ่งไปออกอาเจียนอะอาเจียนออกมาพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้พาคนที่โดนของเนี่ยกลับไปพักที่บ้านนะไม่เกินวัน2วันเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นจริงพอหลังจากนั้นได้ประมาณวัน2วันหรือวันที่3เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยมาหาลุงมาก้มกราบเท้าลุงบอกขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตลุงแกก็เลยเอามือช้อนรับไว้ก่อนบอกว่ามึงไม่ต้องกราบกูหรอกไม่ต้องไหว้กูหรอกมึงกับกูก็คนรู้จักกันคนในหมู่บ้านเดียวกันจะมากราบทำไมจะมาไหว้ทำไมกูก็แค่ช่วยชีวิตมึงเชื่อไหมว่าจากคนรูปร่างกำยำอ่ะแข็งแรงอ่ะแบกไม้ได้เป็นท่อนๆอ่ะพอหลังจากโดนของอ่ะผอมแทบหนังหุ้มติดกระดูกโอ้โหครับผมพอหลังจากนั้นนะได้ประมาณสักอาทิตย์ได้ประมาณสักเกือบอาทิตย์หนึ่งก็มีข่าวเข้ามาในหูของลุงคือชาวบ้านเนี่ยเขามาพูดมาบอกให้ฟังว่ามีคนตายนะถัดออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยสองหมู่บ้านเขาบอกว่าเป็นพวกหมอผีแล้วเขาบอกว่าหมอผีคนเนี้ยมันมีตะปูเนี่ยปักอยู่กลางหน้าผากโอ้โหแล้วคิดดูว่าสมัยนั้นมันไม่มีกล้องเนี่ยมันไม่มีกล้องเหมือนสมัยเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่มีมือถือคอยถ่ายภาพถ่ายอะไรครับเขาก็จะประมาณคาดคะเนกันเอาเองลุงแกก็เลยถามว่ารู้ไหมว่าตะปูตัวนั้นเนี่ยยาวเท่าไหร่กี่นิ้วกี่วาอะไรเขาก็พูดของเขานะเขาก็บอกสักเห็นสักประมาณ3นิ้วได้มั้งเขาก็พูดแบบนี้นะมาพูดให้ลุงฟังครับทีนี้ลุงแกก็เลยยิ้มแล้วแกก็เดินเอามือไพ่หลังแล้วแกก็เหมือนแบบแกพูดลอยๆขึ้นมานะเหมือนแกพูดลอยๆประมาณว่าเวรใครเวรมันกรรมใครกรรมมันก่อกรรมอะไรไว้สมควรจะได้รับผลกรรมของมันแกก็ยิ้มแล้วแกก็เดินไปครับทีนี้เนี่ยไอ้ตะปูที่มา3นิ้วตัวเนี้ยลุงแกข้องใจว่ามันมาจากไหนลุงแกก็เลยกลับไปหาอาจารย์หลังจากที่เสร็จเรื่องราวพวกนี้กลับไปหาพระอาจารย์ของไอ้กลับไปหาอาจารย์ของลุงพอไปถึงที่สำนักของอาจารย์ของลุงเนี่ยครับอาจารย์เขาก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องพูดกูรู้ว่ามึงจะมาถามเรื่องอะไรไอ้ตะปูที่มันเอามาเนี่ยมันเป็นตะปูที่ตอกอยู่กลางกระบาลของศพผีตายโหงโอ้โหที่พวกเดรัจฉานวิชามันใช้สะกดวิญญาณไม่ใช้งานครับใช้สะกดวิญญาณเวลาถ้าสมมุติว่าอยากจะมีผีตายโหงเอาไว้ใช้งานเขาก็จะเอาตะปูตัวเนี้ยตอกแต่มันเป็นตะปูเวทมนต์นะเขาเรียกว่าตะปูมนต์คาถาเขาจะตอกไว้กลางกระบาลของศพผีตายโหงจากนั้น
เขาก็จะเอาแต่ส่วนที่เป็นกะโหลกหรือหัวเนี่ยมาที่สำนักเขาครับแต่ตะปูตัวนี้ห้ามถอนออกโดยเด็ดขาดจากนั้นเขาก็จะทำการลอกเอาเนื้อหนังเอาสมองเอาอะไรพวกนี้ออกจนเหลือแต่กะโหลกขาวครับไว้ที่สำนักเวลาที่จะเรียกใช้เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบบตีตะปูที่สกิดที่ตรงตะปูที่ตอกไว้ตรงกระบาลของตัวผีตายโหงแล้วก็เรียกชื่อแล้ววิญญาณก็จะปรากฏถ้าผีไม่ฟังเขาก็จะตีตะปูตัวเนี้ยค่อยๆตีค่อยๆตีให้มันตอกแล้วผีก็จะเจ็บครับแล้วผีตัวเนี้ยก็จะทำตามแต่เนื่องจากว่าเข้าใจว่าผู้ชายคนเนี้ยที่โดนเนี่ยน่าจะมีคนจ้างให้ทำคงจะเสียไปหลายเงินลุงแกบอกว่ามันคงจะเสียไปหลายกระตังมันถึงได้ยอมที่จะถอนเอาตะปูตัวเนี้ยออกจากกลางกระบาลของผีตายโหงแล้วมาทำใส่ลุงแกก็เลยบอกไม่น่าล่ะไม่แปลกใจว่าทำไมท้องไอ้ผู้ชายคนนี้มันถึงแข็งแล้วมันถึงใหญ่เพราะปกติคนที่โดนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นตะปูที่ตอกอยู่บนฝาโลงศพครับถ้าเวลาพวกมันเอามาได้เนี่ยอย่างน้อยๆบางคนเนี่ยเจอ2ตัว3ตัวเลยนะเตะเข้าไปในท้องนะแต่เนี่ยมันแค่ตัวเดียวก็เกือบตายครับหลังจากนั้นมาเนี่ยลุงแกก็ให้ความรู้กับชาวบ้านว่าต่อไปนี้ถ้าคนแปลกหน้านอกหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ใครจะให้ของกินให้อะไรก็แล้วแต่รับอย่าได้รับไว้ใช่รับไม่ได้ถึงใช่ถึงรับได้ปั๊บก็เอาลอดใต้หว่างขาแกก็บอกเลยแกก็ให้มนต์คาถากับชาวบ้านว่าในระหว่างที่เอาลอดใต้หว่างขาก็ให้ต้องมนต์นะถ้าของถ้ามันมีอยู่ในนั้นเดี๋ยวมันหายไปเรื่องราวประมาณนี้แหละครับโหยพี่บอยตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครเอาเรื่องที่เจาะลึกเฉพาะทางของเรื่องนั้นๆเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำมาขยี้ผมฟังขนาดนี้มาก่อนเลยอะเฉพาะทางไปเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังไม่ใช่แค่ว่าไปเป็นการเล่าว่าโดนของอะไรยังไงมาแล้วมีวิธีการไปแก้ไขยังไงแต่นี่คือเล่าแบบละเอียดเลยว่าแบบโดนยังไงของมาแบบไหนของชนิดไหนแล้วเอาออกยังไงออดคือเอ้ยพระมันเห็นภาพเลยอะพี่ปัจจุบันนี้คุณลุงของพี่บอยยังอยู่ใช่ไหมฮะแกเสียชีวิตไปแล้วครับอ๋อครับแกหลังจากคือผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแกเนี่ยเป็นโรคอัลไซเมอร์แกจะหลงหูลืมแล้วจะไม่ค่อยมีลูกหลานเข้าใกล้แกเพราะเนื่องจากว่าแกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่หัวโบราณถ้าแกนึกอะไรได้แกก็จะเรียกลูกหลานเนี่ยมานั่งฟังเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตในสิ่งที่แกประสบพบเจอมาต้องเข้าใจว่าเด็กสมัยเนี้ยคือมันไม่ค่อยสนใจฟังเรื่องพวกนี้หรอกส่วนใหญ่ก็มือถือไปสนุกเฮฮาไปนู่นไปนี่อะไรกับเพื่อนเขามีแต่ผมเนี่ยแหละเวลาที่ลุงแกเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยผมก็จะคอยนั่งฟังแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายมากคือมีดหมอเนี่ยผมไม่รู้ว่าลุงแกเอาไปซ่อนไว้ไหน มีดหมอเนี่ยสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของลุงนะครับสืบทอดมาเป็นรุ่นแล้วมีดหมอไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆนะครับมันก็ต้องใช้ส่วนผสมจากตะปูลงศพแล้วก็ของอีกกี่อย่างไม่รู้อ่ะแล้วเวลาตีเวลาขึ้นรูปต้องให้เสร็จภายในวันโกนหรือวันพระเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นใช้ไม่ได้ครับนะฮะเรื่องนี้ก็นะฮะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมผู้ฟังที่เริ่มฟังมาตั้งแต่ต้นนะฮะก็คงได้ทั้งความรู้ได้ทั้งแบบวิทยาทานนะฮะผมพูดตรงๆนะกับเรื่องนี้ที่พี่บอยเล่าให้ผมฟังผมก็ไม่รู้จะสรุปกับเรื่องนี้ยังไงให้ฟังอีกรอบนึงเพื่อที่จะเข้าใจว่าเรื่องเล่าคือมันเล่าแบบไหนมาอะไรยังไงนะแต่ก็มีทั้งเรื่องของการที่พูดถึงคุณไสยเกี่ยวกับเรื่องของตะปูคุณไสยนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการแก้นะฮะมีการที่คนในหมู่บ้านคนนึงไปโดนคุณไสยตัวนี้มานะฮะแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณลุงแล้วคุณลุงก็ช่วยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะสรุปยังไงแต่ถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังอ่ะผมเข้าใจมั่นใจว่าต้องเข้าใจแน่นอนนะฮะพี่บอยครับปกติเนี่ยพี่บอยจะเล่าที่ตรงจุดนี้ตลอดไหมฮะพอดีมันเนี่ยนะมีหลายๆคนบอกว่ามีเสียงแทรกเข้ามาเยอะมากเป็นเสียงรถวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อใช่ครับเพราะพอดีว่าผมอยู่ข้างหน้าป้อมมันก็เลยขยับพื้นที่ไม่ได้ใช่ไหมผมเข้าใจอยู่แล้วว่าพี่บอยอยู่ที่ที่ทำงานผมก็เลยไม่ได้ทวงติงไปเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้ฮะยังไงก็ล็อกโลเคชันอยู่แล้วต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะใช่ครับก็จะประมาณนี้แหละเนาะโอเคครับพี่บอยแล้วพี่บอยนี่มีได้ทำช่องทำอะไรส่วนตัวไหมฮะก็ตอนแรกก็ทำนะแล้วทีนี้เนี่ยเบอร์เก่าผมเนี่ยผมยกเลิกไปแล้วมันผูกเบอร์มันใช่มันผูกเบอร์ไว้รหัสแล้วมันก็เข้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะไปกู้คืนยังไงอะไรยังไงครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าจะทำช่องขึ้นมาใหม่ครับแล้วคิดไปคิดมาว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเอาไว้ให้ผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะไปถ่ายทำในสถานที่ที่มันมีประวัติเกี่ยวกับพวกเรื่องผีเรื่องสางเรื่องพ่อมดหมอผีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะพาไปถ่ายทำในเกี่ยวกับที่มีพระเกจิอีกหนึ่งองค์เนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะถ้าใครอยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยแนะนำพระเกจิอาจารย์ท่านเนี่ยดังแบบเงียบๆวัตถุมงคลท่านก็มีหลวงตาชัดวัดบ้านปูนท่านยังมีลมหายใจอยู่แล้วผมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งไปอาบน้ำมนต์มากับหลวงตาท่านครับแล้วผมได้เบี้ยแก้ผมไปบูชาเบี้ยแก้มาจากหลวงตาครับแล้วก็ได้หุ่นพยนต์มาด้วยของหลวงตาเลยนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็คือวันที่หนึ่งสิ้นเดือนนี้นะคือวันที่หนึ่งเดือนหน้าเนี่ยผมจะเข้ากลางคืนถ้าได้มีโอกาสมาเล่าอีกผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องหุ่นดินป่าช้าให้ฟังที่จะเอามาทำเป็นถ้าได้เห็นนะคือก็มีออกข่าวอยู่บ้างแหละที่ว่าตุ๊กตาผู้หญิงผู้ชายหันหน้าเข้าหากันสายสินมัดพันอะไรพวกนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ตุ๊กตาแบบเนี้ยตุ๊กตาเสน่ห์ยาแฝดเสน่ห์ยาแฝดใช่ทำเสน่ห์ใสอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดที่มาเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าคุณใส่มนต์ดำแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เขาจะทำไม่เหมือนกันเขาจะมีพิธีกรรมไม่เหมือนกันแตกต่างกันครับแต่อย่างของลุงผมอะถามว่าลุงผมทำเป็นไหมลุงผมก็ทำเป็นตัวผมเนี่ยถามว่าเป็นไหมคือได้ไม่เต็มร้อยส่วนใหญ่ผมเรียนอะผมเรียนแก้ไม่ได้เรียนผูกครับผมเรียนมาจากพระคัมภีร์ซึ่งมันก็นานแล้วแล้วตอนที่เรียนสมัยนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะว่ายุค90เนี่ย มันยังไม่ผิดกฎหมายก็คือผมต้องลงไปนอนในโรงครับ3วันเพื่อที่จะเรียนวิชาเพื่อที่จะเอาวิชานอนในโรงศพนะไม่ใช่ว่าโรงศพที่ยังไม่ได้ใช้งานนะเป็นโรงศพของผีตายท้องกลมอ่ะครับคือต้องเอาเจ้าของโรงอ่ะไปก่อนแล้วผมก็ต้องลงไปนอนในนั้นน่ะครับโอ้สุดเลยเรื่องกลิ่นครับก็บอกผมบอกตรงๆว่าถ้าไม่ได้มนต์คาถาหรืออำนาจบารมีของครูบาอาจารย์เนี่ยผมกลายเป็นบ้าอ่ะครับเพราะว่าในระหว่างที่นอนอยู่ในนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านจะสั่งเลยว่าห้ามลืมตาให้สวดบทสวดคาถานี้จนกว่าจะได้ยินเสียงของพระอาจารย์มาเรียกหรือพระอาจารย์มาสะกิดเองถึงค่อยลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงใครแล้วแต่มาพูดมาคุยมาชวนอะไรแล้วแต่ห้ามลืมตาห้ามหยุดสวดบทคาถานี้โดยเด็ดขาดแล้วมันก็เป็นจริงในระหว่างที่นอนในโรงหูยืนรู้เลยว่ายืนเต็มรอบเลยพูดอะไรกันไม่รู้ประมาณว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรตายเอาไอ้นี่เพิ่งตายมาไม่ไหมเนี่ยมันพูดอยู่อย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่ะมันเลี้ยงเสียงไก่ขันก็ได้เลี้ยงแปลงเสียงมันกลายเป็นเสียงของพระอาจารย์ผมก็ได้ผมบอกตรงนะ3วันที่ลงไปนอนเนี่ยโคตรทรมานเลยนะในระหว่างนั้นน่ะจะปวดท้องหนักท้องเบาเนี่ยก็ห้ามลุกขึ้นมาต้องอดทนไว้ถูกขนาดผมแค่เรียน3วันนะสติผมแทบจะหลุดครับถ้าอยากจะฟังแนวนี้ผมก็มีเล่าให้ฟังได้ได้ครับคล้ายๆเหมือนไปอสุภกรรมฐานนะที่ผมเคยเห็นวัดเขาทำกันถูกไหมฮะถูกครับครับได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะฮะมีคิวของพี่บอยว่างเมื่อไหร่เรียนเชิญด้วยนะฮะพี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหน
ฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story